ทูนชมครับประเด็นที่ทําให้เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยกลายเป็นจุดที่จะทําให้เห็นนะครับว่ามันสามารถที่จะพลิกชีวิตของผู้คนในชั่วพริบตาจริงๆนี่เป็นดราม่าที่ร้อนแรงที่สุดในช่วงสองวันที่ผ่านมาหลังจากกรณีที่ร้านบุฟเฟ่แห่งหนึ่งได้ออกมาชี้แจงหรือแถลงหลังจากถูกนักรีวิวเจ้าของกลุ่มซึ่งอ้างว่ามีคนติดตามเยอะที่สุดในประเทศไทยเป็นกรุ่มรีวิวบุฟเฟ่ ลักษณะก็คือมาเบ่ขงของกินฟรีนั่นแหละอันนี้ถ้าพูดก,กันแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านคือจะมารีวิวให้แลกกับการกินฟรีสุดท้ายกลายเป็นเรื่องแล้วก็เกิดแฮชแท็กขึ้นมากมายในน้องไวซ์รีวิวคือการมาทานแล้วคนทานไม่เสียเงินอันนี้เป็นกรณีคําพูดของแอดมินคนนี้ใช่ที่จะไปกินที่ร้านฟรีนะคะีค่ะแต่ขณะเดียวกันมันก็เกิดกรณีที่มีการโต้แย้งว่ารีวิวไม่ใช่ขอทานนี่ม,มันร้อนแรงจริงๆ เมื่อวานนี้นักข่าวช่อง3าไปคุยกับผู้จัดการร้านอาหารวิสซ้อมอินเตอร์เนชั่นแ f ลบุชื่อคุณเบลให้ไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเธอบอกว่าตอนแรกเจ้าของเพจหรือจริงๆไม่ใช่เพจเป็นกลุก <Base book S 1> เฟซบุ๊ก <Group. S 1> ติดต่อมาทางแอดมินเพจของร้าน <Ha. S 1> ขอว o เ c h ร์สีใบเพื่อจะเข้ามารีวิวร้านอาหารเนื่องจากกลุ่มของตนมีผู้ติดตามเป็นอันดับต้นๆของประเทศ คุณเบลเนี่ยบอกนะครับว่าทําเรื่องของ Watch er v o ช c h ชว v o u ช h e er สี่ใบมูลค่า8 0 0พันใบละสองพัใช่ไหม,มก็ได้ส่งให้กับเจ้าของกรุ๊ปนี้ค่ะรีวิวบุฟเฟ่ที่วันนี้ค่ะแต่ต่อมาเจ้าของกรุปบุฟเฟ่คนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยติดต่อมาทางแอดมินของร้านอีกทีหนึง่งแจ้งว่าเขาได้คูปองฟรีมาสองใบาทางร้านจะยินดีให้รีวิวไหมทางทีมงานเนี่ยไปกันสี่คนแต่ได้บัตรมาสองใบนะฮะ แอดมินเพจก็ตอบเข้าไปว่าขอตรวจสอบข้อมูลแต่บอกว่าเข้ามารีวิวได้น้องใบ<ะ>พูดกันงๆๆ่ายจริงเนี่ยไอ้ที่เขาจะให้มารีวิวเนี่ยวเขาให้ไปแล้วคือสี่ใบถูกไหมใช่คือนั่นแหละคือสิ่งที่แห้คุณมารีวิวค่ะคุณก็มาลองเลย<ะ>อ่ะถ้าพูดกับแบบแฟฝงมันก็ไม่ผิดกติกาอะไรถ้าเกิดในบองในบลมว่าก,ก็ไม่ต้องบอกก็ได้ถูกไหมฮะน้องใบก็เอามากินกันดูว่าเป็นยังไงแต่ทีนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็อย่างที่บอกไปคือ ข้อที่1ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ร้านอ,อาหารที่โดนโควิดผู้คนต้องเห็นอ,อกเห็นใจใช่ไหมคือเป็นใครเนี่ยต้องเห็นอ,อกเห็นใจข้อที่2ให้ไป4มาสแต่ขอใช้คูป,ปองสองใบนี่คือสำคัญมากๆโดยที่ทางคุณเบลเนี่ยชีย้แจงนะครับว่าสุดท้ายก็ได้ถามไถ่และพูดคุยกันประมาณว่าวัชเชอร์เนี่ยเอามาสองใบแต่มา4ี่คนอีกสองใบ ไปอยู่ที่ทีมงานอีกคนหนึ่งซึ่งไม่สะดวกที่จะมาสุดท้ายร้านก็ต้องขอให้ออกเงินในส่วนที่มีไม่มีวอลเชอร์เพราะใบหนึ่งเนี่ยมูลค่าส0 0พันทั้งนี้ตอนแรกที่บอกไปว่าให้มารีวิวได้เนี่ยคงจะเป็นความเข้าใจผิดของแอดมินของร้านคือเข้าใจว่าขออนุญาตแค่เข้ามารีวิวคือไม่ได้ตอบตกลงว่ามี2องใบให้กินสี่คนไม่ใช่เข้าใจผิดแหละเพราะเจ้าของกลุ่มก็ไม่ได้ขอวอชเชอร์เพิ่ม แล้วก็ดำให้เจ้าของครุปที่ว่านี้ไม่พอใจและลักษณะเท่าที่ดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจมารีวิวเพราะว่าใส่ชุดทํางานกันมาแล้วก็ไม่เห็นว่ามีการเอาอุปกรณ์การถ่ายทําอะไรมาด้วยทางคุณเบลผู้จัดการร้านเนี่ยบอกนะครับว่าทั้งสคนพทาทานเสร็จร้านเข้าไปขอโทษนะคะเรื่องเกี่ยวกับการประสานงานที่อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดแต่ปรากฏว่าเจ้าของ a c e b o o k กลุบนี้เนี่ยไม่รับคําขอโทษ แล้วก็ยังขู่เหมือนเดิมว่าจะแบนร้านออกจากกลุ่มแล้วที่สุดก็คือยอมจ่ายเงินนะคะเนี่ยค่ะขณะเดียวกันนะฮะทีมข่าวเห็นว่าเป็นเรื่องเด่นเย็นนี้ไปได้คุยกับแอดมินคนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของคลุปที่ว่านี้ด้วยหรือรเปล่าเนี่ยน้องใบเพราะก่อนหน้านี้เจ้าของที่ดูแลกรุปอีกท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะ<ฆ>ได้ออกมาชี้แจงก่อนหน้า<ฆ>ว่า ชายคนที่ไปมีพฤติกรรมแบบนี้ได้พ้นจากการเป็นแอดมินไปแล้วคือเหมือนแอดมินมี2คนก็คือแอดมินสันติคนที่เกิดเรื่องเนี่ยค่ะกับอีกคนนึงเป็นผู้หญิงชื่อแอดมินน้ำหวานคุณสันติเนี่ยให้สัมภาษณ์เปิดใจว่าได้คูปองบุฟเฟ่สองใบาจากแอดมินน้ำหวานในกลุ่มของตนเนี่ยมีทีมรีวิวอยู่4คนพอได้มา2ใบก็อยากจะรีวิวทั้งหมด4ี่คนก็เลยได้ถามไปทางร้านว่ามีบ,บัตร2ใบแต่ขอไปรีวิวคือไปกินเนี่ย4ี่คนได้ไหม ทางร้านบอกว่าโอเคมาได้เลยอันนี้คุณสตีบอกอย่างนั้นก็เลยเดินทางไปกินเมื่อ13กันยายนที่ผ่านมาแต่พอไปถึงหน้าร้านกลับบอกว่าไม่มีข้อมูลตนก็เลยเพิ่งรู้ว่าแอดมินกับทางร้านทำไมถึงไม่ได้คุยกันจากนั้นร้านก็เชิญให้เข้าไปนั่งกินในร้านก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้าใจว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วแต่พอมาถึงช่วงคิดเงินทางร้านบอกว่าขอเก็บเงิน2ท่านส่วนอีก2ท่านใช้คูปองหรือวอลชอร์ได้ กลุ่มตนก็แปลกใจเพราะคิดว่าให้เข้ามาทานก็คือตกลงกันแล้วว่าเข้ามาทานแบบไม่เสียเงินเพื่อจะรีวิวลงกลุ่มคนรักบุฟเฟ่ให้สมาชิกในกลุ่มทราบตนเองก็เกิดอารมณ์ร้อนทาไมถึงไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้แต่แรกจกังหวัดที่รับประทานก็เลยชัดคุยกับแอดมินเพจของทางรัฐทางนั้นก็ขออาภาัยมาแต่ก็ย้ําว่าคุณต้องเสียสตังสองคนตนก็เลยบอกไปว่าจะจ่ายเงินแต่ไม่รีวิวนะ แล้วก็มีดราม่าเรื่องแบรนด์เกิดขึ้นซึ่งตัวคุณสันติเนี่ยอ้างว่าแบรนด์ของตอนเนี่ยหมายถึงหมายถึงว่าสมมุติว่ามีใครเข้าไปเขียนใน f Facebook กรุ๊ปว่าวันนี้ไปกินวิสตอมมาอร่อยจังตัวคุณสันติจะเข้าไปเขียนในทานองว่าไม่อนุมัติอันนี้คือเรียกว่าแบรนด์ในมุมของคุณสันติแต่ว่าทางร้านเนี่ยคุณสันติบอกเขาอาจจะเข้าใจว่าแบรน์คือการกล่าวร้ายพูดถึงในแง่ลบก็ต้องขออาภัยด้วยคือ คือไอ้ที่บอกว่าใครจะเข้ามาเขียนแล้วไม่อนุมัติอันนั้นแหละครับคือการแบนน้องใบะมันแบนไม่ต้องถึงขนาดไปกล่าวร้ายน้นองใบนคือไม่ปรากฏอยู่ในกลุ่ม,มที่จะมีคนเข้ามาติดตามเป็นจํานวนมากก็ใช่แล้วใช่ไหมค่ะว่ายังไงต่อ คุณสันติบอกว่าพอทานเสร็จก็จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตลอกจากร้านไปไปทีนี้ปรากฏว่าทางเพจของร้านเนี่ยก็โพสต์ข้อความแชทสนทนาที่คุยกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าอย่างที่เราทราบเนี่ยนะคะแล้วก็โยงมาหาคุณสันติแล้วก็กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดียท่านผู้ชมฮะถ้าจะได้เห็นเรื่องนี้ท่านจะเห็นปรากฏการ์ของปฏิบัติการผมขอเนี่ตใช้คําว่าอย่ากโกรธกันนะไล่ล่าเลยนะค่ะ คือเป็นใครมาจากไหนอย่างไรเรียนที่ไหนอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นยังไงประวัติอะไรยังไงเอามาใส่กันโอ้โหดูเดือดจริงๆอันนี้ผมแทรกคุณสันติบอกนะครับว่าขอโทษยอมรับผิดยอมรับผิดขอโทษทุกฝ่ายอย่างใจจริงพนักงานเพื่อนแอดมินได้รับผลกระทบอย่างมากค่ะคุณสันติบอกเรื่องราวมันบานปลายเหตุเป็นเพราะอารมณ์ร้อน ยืนยนันว่าเพิ่งจะเกิดครั้งแรกนะคะที่ผ่านมาคุยกับร้านแล้วก็เคลียร์ก่อนเข้ากินทุกร้านไม่เคยมีปัญหามาก่อนแล้วภาพที่ชาวเน็ตไปแคปว่ากลุ่มนี้เนี่ยชอบไปกินฟรีก็ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงรวมไปถึงมันมีประเด็นเรื่องเวลาได้ v o เชอร์มาเนี่ยค่ะก็เอาไปขายต่ออันนี้ข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาก็ยืนยันว่าไม่จริงค่ะทุกอย่างที่ได้มาก็คือเอามาแจากฟรีให้กลุ่มคนที่มาร่วมสนุกทุกครั้งมไม่มีการหาผลประโยชน์จากตรงนี้ คือในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเขาถึงขนาดมีการแคปเอาข้อความที่ตัวคุณสติเคยเอาวอลชเชอร์ของร้านอาหารร้านหนึ่งเอามาขายในราคาต่ำกว่าปกติอันนี้เนี่ยโอ้โหจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่นี่แหละโลกออนไลน์เขาโอ้โหสุดท้ายคุณสติว่าอย่างไงผล<อ>กระทบตามมาอย่างคาดไม่ถึงจริงๆใช่ค่ะแบบคาดไม่ถึงมหาศาลเลยใช้คำอย่างนี้นะคะ,ะ,คะเหตุเกิดจากอารมณ์ร้อนและวู่วามจากนี้ขอพักการรีวิวก่อน ทีนี้ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะคือเขาขุดออกมา <คน S 2> เลยคนก็ไปขุดไปไล่ล่ากันว่าเรียนอยู่ที่ไหนอย่างไรเรื่องเรียนเนี่ยคุณสันติบ,บอกว่าเพิ่งจะคุยกับภาควิชาที่ศึกษาอยู่ของภาควิชาจะส่งเรื่องไปที่มหาวิทยาลัยก็ไปพูดคุยกับอาจารย์ที่คณะแล้วก็บอกอาจารย์ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของตนแต่ก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคำนี้จะเป็นคำาชียวก็คือแบนใช่ไหมครับผมมีอำนาจอะไรหน้าที่ส่วนส่วนในก่มใช่ไหมก็มีหน้าที่แบน์นะ แบนในกลุ premises, ่มนี้หมายถึงว่าคือจะไม่ให้โพสต์กับวิตตอมคือผมจะไม่ได้ไปโพสต์ว่าแบบวิตตอมไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับตั้งขีดไว้ว่าใครมาโพสต์ว่าวิตตอมวันนี้อร่อยจังเนี่ยผมก็จะไม่ลงมัดเลยจะมารับวิตตอมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็จะไม่ลงมัดแบนนี่คือว่าคือจะให้ประมาณการกล่าวไายอะไรเงี้ยครับคราวนี้ผมก็ขออภัยจริงครับที่แบบใช้คํารุนแรงจริงครับเพราะว่าอารมณ์มันร้อนนะครับมีคนออกมาพูดว่าตัวคุณเองเนี่ยไปหลอกขายพวกวอรเชอร์อะไรเงี้ยฮะไม่มีครับไม่มีคือผมแจกฟรีหมดเลยนะครับในกลุ่ม แจกซีกันหมดเลยครับให้คนมาร่วมสนุกกิจกรรมกันนะครับแล้วก็ส่งวาเชอร์ไปไปถามสมาชิกได้ครับเนี่ยที่เขาได้ไปซึ่งประชุมกับผ้าวิชาเมื่อตอนบ่ายครับแล้วทาผ้าก็จะส่งไปที่คณะแล้วก็รีบไปมหาลัยครับซึ่งผมก็บอกว่าคือแบบมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมมาแล้ต่็แล้วแต่มาวิายวัพิจารณาแล้วกันคือแบบผมก็ยอมรับผิดว่าผม ทำด้วยลมร้อนตอนนั้นไปอะไรเงี้ยครับผมก็ยอมรับผิดจริงครับคือผมขอโทษจากใจจริงจริงครับขอโทษร้านแล้วก็ขอโทษพนักง,งานแอดมินเพื่อนที่อยู่ในนั้นแล้วก็คนในร้านที่มันรุนแรงต่อร้านมากครับคือผมก็ได้รับผลกระทบอย่างยิ่งนะครับตามมาอย่างมหาศาลนี่แหละคคือในสื่อสังคมออนไลน์มีคนใช้ฟุกเฟซบุ๊กท่านหนึ่งแสดงความคิดความเห็นระบุว่ามาหาลัยแห่งหนึ่งจะมอบทุนให้กับคนที่ข่มขู่ร้านอาหารเพื่อขอกินฟรีจริงๆเลยครับ เน้นแต่ความรู้ไม่สนใจจุเรียรทาเลยแบบนั้นใช้ได้หรือเหมือนไปซ้ำเติมร้านค้าในยามที่พบก,ก็มากเกิดร้อนกรุณาทบทวนการตัดสินใจด้วยแล้วก็นำเสนอภาพประกอบว่าได้รับรางวัลได้รับทุนตรงไหนอย่างไรกระทั่งที่สุด ลามไปถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ย้องไรเพจเฟซบุ๊กภาควิชาพฤกษศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าก็มีคนไปเขียนแสดงความคิดความเห็นกันเยอะหลังจากที่รู้ว่าคุณสันติเนี่ยเรียนอยู่ที่นี่ก็ระบุว่าทางภาควิชาได้รับทราบเรื่องที่ทุกท่านได้เข้ามาให้ความเห็นเกี่ยวกับสิทธิ์เก่าของภาควิชาแล้วจะได้ดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปขอขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งมาให้ภาควิชา ขณะที่อาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ออสนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีของเกษตรศาสตร์ก็พยายามจะหาทางที่จะแก้ปัญหาขึ้นบอกว่าทางอาธิการบาดีทราบเรื่องนี้แล้วนะคะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคู่กรณีกับร้านบุฟเฟ่เนี่ยมีฐานข้อมูลคือเป็นสิทธิ์เก่าดุษฎีบัณฑิตจากภาคฤกษศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จริงแต่ ประเด็นที่เกิดขึ้นทางมหาวิทยาลัยอยากให้แยกแยะค่ะเพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะมหาวิทยาลัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะและช่วงเย็นที่ผ่านมาน้องไร้ตัวคุณสันติก็โพสต์ข้อความขอโทษในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ,ะบอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อสิ่งที่ทําไปทั้งข้อความและกิริยาใดๆก็ตามที่ไม่ดีและไม่เหมาะสมที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบของผม จากการทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมขอโทษและขออภัยร้าน Wisdom International Buffet ผมขอรับผิดไว้เพียงผู้เดียวและจะนำบทเรียนที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขระมัดระวังคำพูดและการกระทำในอนาคตให้มากขึ้นขออภัยทุกท่านที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย7.45วิกานาทีนี่เป็นปรากฏการจริงๆและคงให้ทำให้หลายฝ่ายเห็นกรณีอย่างนี้เป็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ